ไม่ที่บอกว่าชอบถ่ายภาพคือผู้กำกับคนไหนที่แบบเป็นไอดอลไหมคะจริงๆแล้วก็มีหลายคนนะครับผมทั้งพี่ใหญ่อมาทั้งพี่โจอะไรเงี้ยจริงแล้วเราได้ทำงานตรงนี้มันก็ได้เจอคนหลายคนเยอะนะทั้งช่างภาพหลายคนก็เป็นแบบว่าผู้ใหญ่ที่บอกว่าเราก็ไปศึกษาบอกว่าถามนู่นถามนี่กับเขาค่อนข้างเยอะนะฮะนะฮะก็ถือว่าได้รู้สึกว่าตัวเองก็ชื่นชอบในการถ่ายภาพเหมือนกันครับผมดีไม่ดีนะอาจจะมีเอ็กซิบิชันนะครับผมในเรื่องของละครต่างๆที่จะออกมาด้วยไม่แน่นะรอยฝันหรือว่ารอยรักเนี่ยอาจจะมีภาพซึ่งว่าพี่เจสนะฮะหลายๆคนในกองเราเนี่ยก็ได้บอกว่าถ่ายทำภาพเนี่ยไว้เยอะนะทั้งที่ญี่ปุ่นอาจจะมีการคุณเอากล้องฟิล์มไปด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับผมใช่แล้วก็ได้ถ่ายด้วยอาจจะมีการแบบว่าเป็นจัดเอ็กซิบิชันนะทำบุญอันนี้แค่เซิร์ฟไว้ก่อนแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ทำจริงๆหรือเปล่าเผื่อได้ทำบุญร่วมกันอีกใช่ใช่ไหมคุณณเดชครับผมเมื่อกี้นี้คุณยาย่ากำลังพูดถึงความรู้สึกที่รู้จักคุณแล้วนะครับหลังจากที่คุณร่วมงานกับคุณยาย่ามาสักพักนึงแล้วนะครับผมเจอน้องบ่อยๆเพราะว่าต้องทำงานด้วยกันบ่อยๆนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นน้องที่น่ารักมากๆเป็นน้องที่น่ารักมากๆแล้วก็เขาเป็นคนตั้งใจทำงานแล้วก็มีเขาเรียกว่าพรสวรรค์ลงกับพรสแสวงไปด้วยนะฮะถือว่าเป็นเด็กที่อัปเดตตัวเองตลอดเวลานะครับผมน้องเป็นคนน่ารักทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าน้องอาย่าน่ารักอยู่แล้วนะฮะทั้งนิสัยด้วยหน้าตาด้วยนะฮะอันนี้ก็ครับรู้กันอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องบอกอะไรมากแต่ถือว่าน้องเขาน่ารักครับผมถ้าเห็นนิสัยตัวของน้องเขาน่ารักอยู่แล้วครับยาย่าเสร็จหรือยังคะแล้วปลายสีด้วยเหรอเนี่ยก็เป็นรูปที่น้องยาย่านะครับวาดรูปคุณณเดชน์นะครับแต่ว่าคือรูปภาพเนี่ยจะเป็นของแฟนคลับนะครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับนะครับที่จะมีโอกาสขึ้นมาเล่นเกมนะครับเพื่อจะได้รับรูปภาพของคุณณเดชน์แล้วก็คุณยาย่านะครับเกมแรกนะครับยาย่าตั้งใจมากเลยพอแล้วไหมแม่อยากเห็นจริงๆเลยนะครับเซนเป็นไรเซนแล้วใช่ไหมครับโอ้ตายนะครับสวยครับผมเกมแรกนะครับเกมแรกเราจะเป็นเดี๋ยวพี่ป๊อกครับหนูว่าเรามาอวดรูปก่อนดีกว่า